วัสดีครับกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเชียงรายยูไนเต็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการออกหน้ากล้องครั้งแรกนะครับของผมนะครับมิติติยภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับในวันนี้ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องบอกว่าเชียงรายยูไนเต็ดนะครับได้มีมติแล้วก็มีแนวทางนโยบายนะครับซึ่งตัวผมนะครับได้เน้นกับทางบอร์ดบริหารแล้วก็สตาฟทุกฝ่ายมาตลอดนะครับว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ทีมชุดใหญ่แล้วก็เป้าหมายของเชียงรายยูไนเต็ดก็คือการที่จะต้องสร้างเยาวชนให้ดีแล้วก็เป็นชั้นแนวหน้าของประเทศไทยให้ได้นะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับถึงสวัสดิการต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากการฝึกฟุตบอลนะครับให้เด็กๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการศึกษาที่จะรองรับพวกเขาด้วยในอนาคตนะครับซึ่งในเรื่องของสถานศึกษานะครับวันนี้ที่ผ่านมาพวกผมก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับผอ.ถึง2ท่านนะครับโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนะครับโรงเรียนที่2ก็คือแม่จันทร์วิทยาคมนะครับซึ่งทั้ง2โรงเรียนก็มีนโยบายและแนวทางที่ต้องการที่จะมีเส้นทางสายอาชีพนะครับให้กับนักเรียนด้วยก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของจำนวนที่นั่งในการเรียนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องที่จะกำหนดให้ชัดเจนให้เร็วที่สุดในภายในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องสวัสดิการของเด็กๆนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะดำเนินนโยบายต่างๆนะครับให้เหมือนกับโรงเรียนฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือว่าในต่างประเทศเองนะครับอย่างในตอนนี้นะครับสวัสดิการเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีที่พักฟรีนะครับมีอาหารฟรีนะครับแล้วก็มีที่เรียนนะครับฟรีให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่มีทักษะฟุตบอลแล้วก็มีความคิดมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นที่อยากจะเข้ามาเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ในอนาคตนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าต้องแจ้งให้กับน้องๆ นะครับหรือพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับให้ทราบถึงการเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับให้กับน้องๆ นะครับได้มาคัดเลือกนะครับหรืออย่างน้อยๆ นะครับในขณะนี้นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับได้เตรียมตัวนะครับแล้วหรือว่าเตรียมฝีเท้านะครับฟิตซ้อมนะครับให้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งอย่างน้อยนะครับในช่วงนี้ก็ส่งข้อมูลของตัวเองนะครับโรงเรียนที่ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ความฝันกับเชียงรายยูไนเต็ดว่าเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาที่นี่นะครับที่ Gmail นะครับ chienglaiunited@gmail.comนะครับเชียงราย united@gmail.com นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้มีการตอบกลับไปแล้วก็อย่างน้อยนะครับได้มารู้จักกับทางทีมงานและสตาฟโค้ชนะครับในเชียงรายยูไนเต็ดครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกที่จะทำก็คือกับน้องๆ นะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.3 กำลังจะขึ้นม.4 นะครับแล้วก็น้องๆที่ศึกษาในชั้นม.4 ที่กำลังจะขึ้นม.5 นะครับก็จะอยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาทั้งหมดซึ่งพวกเราก็จะไปจัดหาแล้วก็หาน้องๆนะครับถึงที่นะครับทั้ง4เขตการศึกษานะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็คงเป็นคร่าวๆก่อนนะครับให้น้องๆได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับบอกกล่าวกันนะครับให้กับเด็กๆที่มีแววนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ติดตามที่ www.chienglaiunited.com ด้วยนะครับหรือแม้แต่ในเว็บบอร์ดของสโมสรนะครับสามารถจะพบปะกับข่าวสารของเชียงรายยูไนเต็ดได้ตลอดเวลาในวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายยูไนเต็ดทุกท่านนะครับกับวันนี้การออกกล้องเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ